โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยีกะโล5นะครับกับเกม Last ในเกิดไหนสร้างนั่นซีซั่น3ตอนที่2นะครับบ้านของเราก็ยังอยู่ดีนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งตื่นมาเล่นเลยนะครับน้ำยังไม่อาบเลยทุกคน โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำธุระด้วยนะครับเลยต้องรีบตื่นมาทำบ้านทำอะไรก่อนจริงๆแล้วผมก็หวังว่าไอ้บ้านหลังที่ผมจะทำเป็นบ้านหลักเนี่ยจะไม่ถูกเลทนะตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแถวนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างและจุดที่ผมจะสร้างบ้านนะครับก็มีบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อวานนะครับหรือว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นบ้านไม้หลังนึงนะครับถ้าทุกคนจำได้มันจะอยู่ข้างๆบ้านผมเลยนะครับแล้วคราวนี้นะครับบ้านหลังนั้นมันก็ดีเคนะครับผมก็ได้รอบ้านหลังนั้นน่ะดีเคจนหมดนะครับเพื่อที่จะรอขึ้นบ้านหลังใหม่แต่ว่าด้วยความที่ผมต้องรีบไปทำธุระนะครับผมก็เลยต้องปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาสร้างบ้านนะครับทำให้ผมเนี่ยจะต้องระเบิดบ้านหลังนี้ทิ้งไปนะครับไม่งั้นผมจะไม่สามารถขึ้นบ้านหลักได้นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับทาง Point Sender เนี่ยไม่ได้ขายเพียงแต่สกินจาก Twitch.dop เท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยทาง Point Sender เนี่ยก็ยังมีบัญชีเกมรัฐพร้อมกับสกินเทวิตดอกมาขายด้วยนะครับซึ่งบัญชีเนี่ยก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีเริ่มต้นนะครับก็คือ ID ใหม่เลยเนี่ยราคา590บาทซึ่งถูกกว่าใน Steam นะครับเรียกมี Last ID Steam นะครับผมเทวิตดอกราวที่16ถึง19พร้อมชั่วโมงการเล่น 2,000 ชั่วโมงนะครับราคา 1,980 บาทและอีก ID นึงนะครับผมรัด Steam ID Twitch.dop ราวที่12ถึง19พร้อมชั่วโมงการเล่น 5,000 ชั่วโมงนะครับราคา 4,890 บาท ID ต่อมานะครับผมก็เป็นราวที่1ถึงราวที่19เลยนะครับราคา 11,900 บาทนะครับและ ID สุดท้ายนะครับผมเป็นรัด Steam Twitch.dop นะครับตั้งแต่ราวที่1ถึง19พร้อมชั่วโมงการเล่น 5,000 ชั่วโมงราคา 13,900 บาทนะครับและตอนนี้นะครับทางร้าน Point Sender เนี่ยเหลือขายสกินจาก Twitch.dop เนี่ยราวที่19กับราวที่20เท่านั้นนะครับราวที่20เนี่ยจะเป็น Twitch.dop สกินใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็สามารถไปติดต่อทางเพจ Point Sender ได้เลยนะครับบอกมาจากยีกะโล5เนี่ยลดทันที 10% เลยนะครับผมท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเพจ Point Sender นะครับหรือทักไปถามแอดมินก็ได้นะครับผม Point Sender จำหน่ายบัตรและเติมเกมออนไลน์ PC ราคาสุดคุ้มแล้ววันที่2เนี่ยผมก็มีภารกิจแล้วนะครับผมภารกิจแรกนะครับเราจะต้องทำบ้านหลักให้เสร็จนะครับผมส่วนภารกิจต่อไปเนี่ยผมจะต้องฟาร์มของเพื่อที่จะมาระเบิดบ้านหลังข้างๆเรานะครับเพื่อเราทำบ้านหลักให้มันเสร็จนะครับและอันนี้ก็เป็นภารกิจของในวันที่2ที่ผมจะต้องทำนะครับผมโอ้บ้านเมื่อวานเนี่ยบ้านไอ้บ้านทอมสันตรงนั้นน่ะถูกเลทไปแล้วนะครับโอ้โหมีคนมาขึ้นบ้านหลังใหม่ว่ะตรงที่เราจะอยู่โอ้โหดูตรงนี้สิเนี่ยคือตรงนี้ผมจะสร้างตอนแรกนะครับโอ้โหแล้วก็มีตรงนู้นอีกโอ้บ้านเต็มไปหมดเลยทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเหมือนจะต้องระเบิดบ้านสักหลังนึงออกนะน่าจะเป็นหลังนี้แหละเพราะว่ามันมาสร้างตอนที่ผมไม่อยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะไปฟาร์มแร่แล้วนะครับทุกคนคือผมมีปืนทอมสันอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่ากระสุนมันน้อยมากๆเลยเมื่อวานเนี่ยผมเอาออกไปหนวดเซตหนึ่งนะครับแต่เราก็แตกพ่ายนะฮะคือซันเฟอร์ในบ้านเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมต้องไปฟาร์มซันเฟอร์พอสมควรเลยนะเพื่อที่จะเอามาระเบิดบ้านตรงข้างๆเราด้วยนะครับที่มันมาสร้างข้างเราอะเดี๋ยวใช้ระเบิดถั่วในการเลทแล้วกันนะครับเวลานี้น่าจะขึ้นโดมอยู่เหมือนกันนะเราจะได้ปืนแต่ผมก็เรียนปืนไปจนถึงทอมสันแล้วนะครับอีกนิดนึงก็จะได้เซมิแล้วโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วก็ขึ้นสักหน่อยแล้วกันเว้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วการฟาร์มไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมโอเคจะลองขึ้นโดมดูนะครับเผื่อจะได้อุปกรณ์พวกของทำป้อมปืนด้วยเพราะว่าต้องมีป้อมปืนฮะเล่นโซโล่
็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเสียงตอนเพิ่งตื่นเนี่ยมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับผมที่ผมต้องรีบตื่นมาเล่นเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพอผมออกไปทำธุระแล้วเนี่ยตอนกลับมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับปึ๊บมีกล่องอยู่ด้านบนนี้แต่ไม่แน่ว่าบนหลังคาเดอะโดมเนี่ยอาจจะไม่มีกล่องแล้วก็ได้บนด่านฟ้านะครับกล่องเดียวเองเหรอวะเฮ้ยโอ้เคได้โน้ตบุ๊กมาเมื่อวานก็ย่อยกล้องวงจรปิดไปทั้งหมดเลยย่อยตะเกียงเลยเพราะว่าจะเอามาทำสแครปมาเรียนของนะครับคือสแครปนี้เมื่อวานผมได้มาจากการย่อยก็พันกว่านะโอ้ไม่มีกล่องว่ะทุกคนแม่งเอ้ยเสียเวลาเลยมีโอ้โหกูมองเห็นได้ไงวะมีกล่องเดียวด้วยโอ้โห holy shit bro holy bird โอเคป่ะเดี๋ยวลงไปเลยดีกว่าบนเดอะโดมเนี่ยผมก็พลาดกล่องเขียวกล่องอื่นไปนะครับมันเหลือไว้กล่องเดียวไม่รู้ทำไมนะครับหรืออาจจะเพิ่งเกิดก็ได้นะครับกล่องเมื่อกี้นี้หลังจากฟาร์มเดอะโดมเสร็จเนี่ยผมก็เดินกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไปทำการเก็บของก่อนนะครับแล้วก็ออกไปฟาร์มอีกรอบนึงแร่ในชุดแรกที่ฟาร์มมาเนี่ยเพื่อเอาไว้ใช้ในการทำบ้านด้วยแล้วก็คราฟกระสุนนะครับผมส่วนแร่ที่จะฟาร์มในการเลนเนี่ยก็ต้องฟาร์มเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าต้องใช้ระเบิดถั่วในการระเบิดประตูกาลาดนั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าใช้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับใช้ระเบิดถั่วนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลงมิลิเทอรี่ดูก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะไปฟาร์มพวกแร่เนี่ยแต่เห็นโอกาสดีเนี่ยผมก็เลยลงมิลิเทอรี่ก่อนดีกว่าเผื่อเราจะได้พวก AK เลยนะครับปัญหาเลยคือมันจะมีกล่องเหลือหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหแม่งปลดพึ่งตายหาไปด้วยอดแดกเกลี้ยงเลยไม่มีของนะทุกคนน่าจะมีคนมาฟาร์มไปก่อนหน้าผมละถ้างั้นเดี๋ยวไปฟาร์มแร่ต่อดีกว่านะครับแล้วก็ขึ้นบ้านหลักกันโอ้มีบ้านถูกเลดว่ะเช็คของหน่อยสิมีแบตเตอรี่ด้วยว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโยกไม่ได้นะครับมันมีบิวเชื่อมอยู่นะครับทุกคนมีบิวเชื่อมอยู่แม่งก้อนหินไม่ค่อยมีเลยเว้ยเจอแต่พวกแร่ซันเฟอร์กับเหล็กว่ะน่าจะต้องไปโซนเขียวนะโซนนี้มันมีแต่พวกแร่แบบแร่เหล็กกับซันเฟอร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองไปฟาร์มโซนเขียวดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมต้องการก้อนหินก่อนนะครับผมจะล้อมเป็นกำแพงหินเลยนะถ้าเกิดล้อมบานได้นะมันปลอดภัยกว่านะครับผมโอ้แจ๋วนี่แหละที่เราต้องการอุกอุยThank you.
แล้วกูกับตายแม่งเซตหย่อผมไม่เวนเกือบไปแล้วเกือบกลับบ้านแล้วเกือบกลับบ้านไวแล้วไปแล้วจ้าโอเคน่าจะเรียนถึงเซมิแล้วดูสิเดี๋ยวเรียนของจำเป็นก่อนดีกว่าไล่แบตมาก่อนแล้วกันเซมิเดี๋ยวค่อยเรียนแล้วกันนะครับยิงเรียนได้อยู่ผมขอไล่แบตไปก่อนเจนเดี๋ยวป้อมปืนก่อนเพราะว่าเราต้องเลดเราจะต้องเลดบ้านข้างๆเดี๋ยวต้องเอาป้อมปืนโคฟเราโอเคการไปฟาร์มในโซนหิมะเนี่ยมันก็ได้แลกก้อนหินน้อยนะครับทุกคนผมเลยจะต้องไปโซนเขียวแทนนะครับคือโซนเขียวมันก็จะแร่เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับแร่ก้อนหินนะในโซนหิมะเนี่ยถ้าแนะนำมือใหม่เล่นนะครับถ้าอยากได้พวกซันเฟอร์หรือว่าแร่เหล็กเนี่ยก็ให้ฟาร์มโซนหิมะนะครับส่วนใครที่ต้องการแร่หินเยอะเนี่ยก็ไปฟาร์มในโซนเขียวนะครับอันนี้ในระดับแบบปกติทั่วไปนะครับบางเซิร์ฟเนี่ยอาจจะเสกแร่ขึ้นมาเท่าๆกันนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟทั่วๆไปที่ผมเล่นมานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับโซนเขียวหินเยอะโซนหิมะแร่ซันเฟอร์กับเหล็กเยอะนะครับผมโซนเขียวของจริงของจริงเลยได้หินแบบมหาศาลเลยอ่ะยาวเลยแล้วกันได้ยาวครับได้ยาวเดี๋ยวผมจะตัดไม้อีกรอบนึงนะครับผมตัดไม้อีกรอบนึงหลังจากเราได้พวกรีซอร์สที่ต้องการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไม้แล้วก็หินเนี่ยผมก็เริ่มขึ้นบ้านหลังหลักของเรานะครับก็ต้องบอกคนดูเลยนะครับว่าเห็นไหมผมเนี่ยจะต้องสร้างบ้านหลักที่อยู่ในโซนของเกิดไหนสร้างนั้นให้ได้นะครับเราจะไม่มีการที่จะไปสร้างนอกเขตเกิดไหนสร้างนั้นเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวไม่งั้นมันจะไม่ใช่สตอรี่เกิดไหนสร้างนั้นนั่นเองนะครับผมในจุดที่ผมจะสร้างเนี่ยก็กระเถิบจากบ้านแคมป์ของผมไปอยู่นิดเดียวนะครับมันก็เข้าไปสู่ในโซนที่ผมเนี่ยเกิดพอดีนะครับผมทำได้ป่ะวันเนี้ยThank you.
โอเคเรียบร้อยเราก็จะได้บ้านเป็นบังเกอร์นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายของมาหมดแล้วนะครับก็เหลือไว้พวกปืนเล็กๆไว้ที่บ้านนู้นนะครับผมเผื่อบ้านนี้ถูกเลทเราจะได้อย่างน้อยจะได้มีปืนเอาไว้มาเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปลงมิลิเตอรี่นะครับทุกคนเพื่อที่จะไปหาสแครปเพิ่มด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะต้องทำการเรียนป้อมปืนนะครับผมเราขาดอีกประมาณ200-300กว่าไม่ถึง300นะครับ200กว่าๆนะครับเราก็จะเรียนป้อมปืนได้จากนั้นผมก็จะคราฟป้อมปืนแล้วก็คราฟระเบิดถั่วไปเลยบ้างข้างกันนะครับผมเหี้ยตกใจหมดไอ้สัตว์เหี้ยไม่เออวะโอ้ยสะดุ้งเลยเมื่อกี้ผมสะดุ้งจริงบอทไม่เอ๋อว่ะทุกคนมีมั้ยเนี่ยตรงนี้ยังมีเถอะขอร้องนี่แหละได้แน่นอนได้แน่นอนพร้อมปืนด้วยแจ๋วโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราได้ของมาแจ๋วเลยได้ประตูไฮด้วยเอาของไปเก็บก่อนแล้วก็ป้อมปืนฟรี1ป้อมสครับเกือบครบแล้วอีกนิดนึงโอเคครับตอนนี้ผมก็เรียนป้อมปืนแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการคราฟป้อมปืนเพิ่มอีกป้อมนึงนะครับโอ้ได้อีก2ป้อมเลยคือตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งป้อมปืนเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านหน้าเราใส่เป็นสไนเปอร์ไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังที่เราจะไปเลทเดี๋ยวผมใส่เป็น Python แทนแล้วกันโอ้ไปเราโลมากอ่ะเมื่อวานไปย่อยแบบย่อยหมดเลยไงไปโลมากจริงๆโอเคที่เหลือก็จะทำระเบิดถั่วนะครับก
การระเบิดกระดาษได้ใช้ประมาณ9ลูกนะทุกคนผมทำถั่วเล็กก่อนนี่เราจะเน้นทำถั่วหมดเลยนะครับลูกโอเคประมาณนี้แหละพอละด้านในเดี๋ยวเอากระสุนดำไปยิงแทนแล้วกันถ้าเป็นประตูนะเป็นกระดาษก็ค่อยทำเพิ่มเอาปืน MG ไปยิงเลยมาครับเดี๋ยวเราไปเลดกันทุกคนเพื่อที่จะได้ขยายบ้านแล้วก็ล้อมกำแพงนะฮะมีทั้งหมด11ลูกด้านไหนแม่งเป็นกระดาษหรือเปล่าวะน่าจะเป็นประตูหรือมั้งโอ้โหกระลาดอีกแล้วเพื่อนไอ้เหี้ยด่าจริงๆบ้านมึงสี่ร้อยไม่พอป่ะไม่พอไม่พอบ้านมันเอาเรื่องบ้านมันเอาเรื่องแม่งใส่กระดาษขนาดใส่กระดาษ2อันเลยนะครับผมเลยต้องทำระเบิดถั่วเพิ่มนะครับกระสุนดำผมไม่น่าจะพอนะเรามีแค่สแต็กเดียวนะครับ7ลูกโอเคเนี่ยได้อยู่อย่างเงี้ยทำไป7ลูกแล้วก็เดี๋ยวกระสุนดำยิงที่เหลือก็สองยังเพิ่งแตกเลยเว้ยโอเคก็สองน่าจะแตกไปด้วยว่ะโอ้
รวยเอาเรื่องโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ของเยอะมากครับทุกคนถือว่าคุ้มเลยอ่ะถือว่าคุ้มมากเนี่ยคอมมานแดนต์พวกนี้ไปย่อยนี่ขึ้นโต๊ะ3ได้เลยนะครับแจ๋วโอเคเดี๋ยวเราขนของกลับบ้านก่อนละกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายคอมมานแดนต์มาที่บ้านหลักเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมเนี่ยจะต้องทำบ้านให้เสร็จนะครับแล้วก็วางบิวเชื่อมล้อมกำแพงนะครับผมแล้วก็รอรับศึกช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง42นะครับเดี๋ยวผมจะต้องออกไปทำธุระนะทุกคนทางนั้นก็เป็นอันจบ EP ที่2ของเกินไหนสร้างนั่นซีซั่น3นะครับและ EP หน้าจะเป็นการที่เราเนี่ยจะมาเล่นในช่วงกลางคืนนะครับผมก็อาจจะมีการโนเนียโซเซียเกิดขึ้นนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมขอบคุณมากครับ